แล้วก็มีรายงานข่าวมาจากทางประเทศออสเตรียท่านผู้ชมฮะประเทศออสเตรียกำลังจะเป็นประเทศแรกในโลกที่จะมีกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียนะครับล่าสุดนั้นทางวุฒิสภาสภาสูงเขานั้นโอเคเลยฮะแล้วก็คือผ่านสภาล่างมาแล้วนะฮะผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วแล้วก็ไปที่สภาสูงนะฮะก็สภาสูงก็ผ่านแล้วเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยออสเตรเลียนะฮะโทษนะไม่ใช่ออสเตรียนะฮะร่างกฎหมายของทางประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งก็บอกว่าร่างกฎหมายเนี่ยถ้ามีผลคือห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ไปเข้าโซเชียลมีเดียนะคือคุณใช้โทรศัพท์มือถือได้นะคุณใช้โทรศัพท์มือถือได้คุณมีแชทกับครอบครัวได้แต่คุณจะเข้าพวก Facebook พวกอะไรไม่ได้โซเชียลมีเดียไม่ได้ไม่โซเชียลมีเดียไม่ได้เข้า X ไม่ได้แต่คุยไลน์กับอย่างเงี้ยได้อย่างนี้ได้นะฮะอย่างนี้ได้นะครับถ้าใครไปทำแบบนั้นเนี่ยไปเข้าโซเชียลมีเดียจะผิดกฎหมายนะฮะและพ่อแม่จะโดนด้วยถ้ากฎหมายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่บรรดา TikTok Facebook นะครับSnapchat นะครับ X Instagram ก็จะมีปัญหาและต้องจ่ายค่าปรับด้วยนะฮะต้องจ่ายค่าปรับด้วยถ้าเด็กอายุต่ำกว่า16ไปใช้ IG แล้วก็ตำรวจตรวจสอบได้นะว่าใช้ IG แล้วถ้าเกิดมีการปรับขึ้นมาเนี่ยเผลอ IG เนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยเพราะว่าเหมือนกับไม่บล็อกเขาเอาไว้ใช่ถูกต้องเหลือกฎหมายคุณรู้อยู่แล้วว่ากฎหมายประเทศเนี่ยมีกฎหมายห้ามคุณปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า16ไปใช้ได้ยังไงคุณไม่รู้กฎหมายเราไม่ได้ในเมื่อคุณมีผลิตภัณฑ์เข้ามาในกฎหมายเรานะให้กับคนที่อายุมากกว่า16ใช้ถ้าเกิดต่ำกว่า16ใช้เมื่อไหร่ปุ๊บคุณต้องรับผิดชอบคือเอาผิดแพลตฟอร์มอ่ะแต่เอาผิดแพลตฟอร์มด้วยเป็นไงท่านผู้ชมฮะนี่พอเขาเล็งเห็นว่าบรรดาโซเชียลมีเดียนั้นมีผลเสียต่อเด็กของเขามากกว่าผลดี มีผลเสียไปทุกด้านแล้วการเรียนพฤติกรรมใช่ไหมฮะพฤติกรรมทางการกระทำทางวาจาแล้วก็การก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภาพร่างกายของเด็กไม่มีครับน่าสนใจนะฮะดีฮะถ้าเข้มงวดอย่างนี้ก็ดีใช่ถ้าอายุต่ำกว่า16เนี่ยอย่าเพิ่งไปใช้พวกโซเชียลมีเดียต่างๆของบ้านเราก็ทำบ้านเรายังไม่ได้ทำแบบนี้บ้านเรายังไม่ได้ทำแบบนี้แต่ท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นด้วยว่ามันเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะเราก็ต้องมีกฎเกณฑ์สำหรับลูกหลานเรานะเราก็ต้องตั้งกฎหมายในบ้านเราอ่ะใช่ไหมตั้งกฎหมายในบ้านเราให้เขาใช้ได้นะแต่ก็ต้องพอสมควรใช่ไหมใช่อย่างของเรามันก็ได้แค่ระดับสมมติให้ลูกเล่น YouTube อย่างเงี้ยแต่เราสามารถไปตั้งค่าเครื่องที่ลูกเล่น YouTube ได้ว่ามันไม่ให้มีโฆษณาบางอย่างหลุดเข้ามาอันนั้นตั้งได้ใช่ไหมตั้งได้ล็อกได้เพราะ YouTube มันจะต้องมีโฆษณากลางๆโผล่มาประจำใช่บางอย่างมันไม่เหมาะสมกับเด็กอะไรเงี้ยเขาก็สามารถไปบล็อกไปกั้นได้ท่านผู้ชมที่เมืองจีนมีเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งชื่อโจตอนนี้กำลังได้รับความสนใจนะครับได้รับความสนใจเพราะว่าโจนี่นะฮะใช้เวลาประมาณ100วัน100วันกว่าด้วยขี่จักรยานเป็นระยะทาง 4,400 กิโลจากเมืองนึงไปอีกเมืองนึงเพื่ออะไรฮะเพื่อไปง้อขอคืนดีกับเมียนี่นะฮะโอ้โหเขาเริ่มต้นเดินทาง28กรกฎาคมปี67จากเมืองหนานหนิงเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูไปที่เมืองลาซาเขตปกครองตนเองที่เบตนี่นะฮะโจเนี่ยมีภรรยาชื่อหลีเคยแยกกันอยู่มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2550นะแยกกันอยู่แล้วก็กลับมาคบกันแล้วก็หย่ากันในอีก6ปีต่อมาก็คือปี2556นะฮะพอหย่ากันเสร็จหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกกลับมาอยู่คราวนี้มีลูกชายกับลูกสาวนี่นะฮะก็นึกว่าจะแหมมีลูกแล้วนึกว่าจะอยู่กันดีเอ้าหย่ากันอีกครั้งนึงนะฮะยากันอีกครั้งหนึ่งเพราะมีเรื่องขัดแย้งกันแล้วก็ที่สุดแล้ว
แยกกันอยู่มาตั้งแต่ปี2565ก็2ปีมาแล้วนี่นะฮะแล้วก็ตอนนั้นอีท่าไหนไม่ทราบนะฮะอดีตภรรยาก็ไปพูดล้อเล่นว่าจะคืนดีถ้าหากว่าขี่จักรยานมาง้อเอ้าโจทำจริงร้อยกว่าวัน 4,400 กิโลเมตรนี่โอ้โหตอนนี้คืนดีกันแล้วนะนี่ได้เจอกันละแล้วก็คืนดีกันละประกาศคืนดีกันอย่างเป็นทางการนะครับดีกันแล้วเรียบร้อยนะดีกันละหลังจากปั่นไป 4,400 กิโลท่านผู้ชมฮะแต่เขายังมันอยู่นะพอเจอกันคืนดีแล้วโอเคก็ให้เมียขับรถกลับบ้านไปส่วนตัวเขาขอขี่หน่อยขี่ไปเนปาลขี่ไปเนปาลต่อภรรยาสวยนะก็ควรจะไปง้อเขาถ้าหน้าตาดีขนาดนี้สวยขนาดนี้นะ 4,400 กิโลสุดๆจริงๆนะก็อย่าให้มีการหย่ากันเป็นครั้งที่3สาปั่นมา100กว่าวันหย่ากันครั้งที่3เนี่ยจะต้องปั่นแบบเป็นหมื่นกิโลนะไอ้ตีต้องจำว่าเมื่อวันก่อนเราก็รายงานไปนะครับสถานการณ์ในกรุงโซลที่พายุหิมะถล่มหนักแล้วก็ทำให้มีหิมะปกคลุมหนานะครับล่าสุดนะครับก็เมื่อวานนี้ต้องเจอกับพายุหิมะตกหนักเป็นวันที่2นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งที่หนักที่สุดเป็นอันดับ3ของกรุงโซลนับตั้งแต่ปี2540นะครับทำให้ตอนนี้การเดินทางยกเลิกไปหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินนะฮะการบริการเรือข้ามฟากแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆตอนนี้ก็ประมาณ4คนนะครับล่าสุดนี่นะฮะปริมาณหิมะที่ปกคลุมในกรุงโซลตอนนี้สูงหรือว่าหนาประมาณ16นิ้ว40เซนติเมตรนี่นะฮะแล้วก็มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว400ไม่ใช่ฮะ140กว่าเที่ยวบินตอนค่ำของวันที่27นะฮะเกิดอุบัติเหตุที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก2คนจากการถล่มของตะข่ายในสนามกอล์ฟเพราะว่าเขาขึงตะข่ายเอาไว้แล้วตะข่ายนี้เนี่ยมันรับน้ำหนักของหิมะที่มาปกคลุมไม่ไหวทำให้พังถล่มลงมามีผู้เสียชีวิต1คนนะครับนี่นะฮะเป็นการถล่มของเต็นท์โรงจอดรถที่มีต้นเหตุมาจากหิมะปกคลุมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุรถชนติดต่อกัน53คันบนทางหลวงใจกลางเมืองวอนจูที่จังหวัดคังวอนนะครับมีผู้เสียชีวิตอีก2คนบาดเจ็บอีก11คนสนามบินอินชอนก็ได้รับผลกระทบจากพายุหิมะผู้โดยสารก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินบ้างเที่ยวบินดีเลย์บ้างนะครับดีนะฮะนอกจากนี้นะฮะเที่ยวบินประมาณ142เที่ยวบินก็ต้องถูกยกเลิกเรือข้ามฟาก99ลำต้องระงับการให้บริการ76เส้นทางรถไฟนะรถไฟยังพอใช้การได้แต่ก็ไม่ได้ตรงเวลาแล้วนะครับโรงเรียนหลายๆโรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนไปก่อนนี่นะฮะสถานการณ์ในกรุงโซลนะฮะหลังจากที่2วันที่ผ่านมามีพายุหิมะถล่มหนักนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับThank you.